ณผู้ชมคะในช่วงนี้เจ๊จะขอพาคุณผู้ชมมาที่กองถ่ายละครเรื่องเล่ห์ลับสลับร่างโดยฉากที่กำลังจะถ่ายทำกันนี้เป็นฉากย้อนอดีตของณเดชน์และยาย่าซึ่งต้องย้อนไปไกลถึงยุคบางระจันและแน่นอนว่าการแต่งกายของณเดชน์นั้นโอ้นอกจากฉากในวันนี้ณเดชจะได้มีโอกาสโชว์แพ็คให้สาวๆได้เลือดกำเดาไหลกันแล้วณเดชก็ยังมีอีกหนึ่งอย่างที่อยากจะโชว์มากไหมแพ้กันโชว์ฟันโชว์ทำแล้วคือโชว์ฟันดำเนียนนะยิ้มโชว์ของว่าไหนๆก็ทำมาแล้วเดี๋ยวไม่เห็นนะเอาที่แบบสบายใจกันแล้วกันนะคะคุณผู้ชมคะหลังจากที่ได้เห็นณเดชน์ในยุคโบราณไปแล้วคราวนี้ก็ถึงตาของยาย่าที่จะออกมาโชว์ตัวบ้างและเนื่องจากอยู่ในยุคโบราณการถ่ายภาพในวันนี้จึงต้องมีท่วงท่าที่เข้ากับชุดด้วยที่ว่าเข้ากับชุดเนี่ยไม่รู้ว่าชุดไหนแต่ที่รู้ๆก็คือไม่ใช่ชุดนี้แน่ๆค่ะยายะอ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 ะคุณผู้ชมคะถ้าไม่นับเรื่องการโพสท่าแล้วก็เรียกได้ว่าในวันนี้ทั้งยาย่าและณเดชน์ก็สามารถทำตัวกลมกลืนไปกับยุคสมัยได้ดีไม่เว้นแม้กระทั่งชื่อที่ถึงกับต้องตั้งขึ้นมาใหม่ว่าพี่แบร์ชื่ออะไรนายปริงติดน้ำผักนายปริงติดน้ำผักฮะแล้วหนูชื่ออะไรอําแดงจ๋วยอําแดงจ๋วยว้าวให้ดูเป็นการตั้งชื่อที่ไม่ค่อยเข้าข้างตัวเองเท่าไหร่เลยนะคะคุณนะอ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 ังปริงติดน้ำผักผู้ชมคะหลังจากที่ได้ชื่อเรียกที่เข้ากับหน้าและชุดไปเรียบร้อยแล้วก็ถึงเวลาถ่ายทำซักทีโดยในฉากนี้ย่าย่าจะต้องทำการฟันดาบกับข้าศึกอย่างแข็งแรงและน่าเกรงขามอย่างลึกซึ้งในท่าฟันดาบแล้วย่าย่าก็สามารถผ่านพ้นฉากต่อสู้เดี่ยวมาได้อย่างสวยงามและตอนนี้ก็มาถึงการต่อสู้แบบคู่บ้างโดยทั้งคู่จะต้องหันหลังชนกันซึ่งการต่อสู้แบบหันหลังชนกันนี้ก็เสี่ยงเหลือเกินที่ดาบหรือแขนอาจจะฟาดไปโดนกันและกันระวังดาบโดนกันหลังได้รับคำเตือนทั้งคู่ก็ดูจะระมัดระวังกันมากขึ้นร
รอบทำลายแออันนี้คือระวังกันแล้วใช่ไหมคะเนี่ยช่วงถามเอาหาผมว่าพี่แบรี่สลับร่างกับพี่ย่าพี่ย่าสลับร่างกับพี่แบรี่ในหนึ่งวันนะครับจะแกล้งตัวตนที่ถูกสลับร่างอย่างไรบ้างนะครับผมโอ้โหยากอ่ะมีอะไรที่พี่ไม่ได้แกล้งบ้างแล้วผมนะครับถ้าผมสลับร่างกับย่าไปอ่ะไปฝึกแบบฝึกพวกหน่วยรบพิเศษอ่ะเอาให้แบบลุยให้เป็นเละๆไปเลยอะไรเงี้ยลุยโคนลุยตมใช่ไหมแล้วก็ไปกินพวกอาหารผ่าเช่นหนอนไม้ไผ่ด้วงกวางด้วงขาวแล้วก็นอนอยู่กับจิ้งจกนะฮะแล้วก็จับขี้ช้างจับขี้ม้าแล้วก็กินรู้แล้วเธอจะทำอะไร I know anything โอเคทั้งวันใช่ไหมคะหนูจะสะสมแมลงสาบให้เยอะที่สุดแล้วก็สลับแค่วันนึงใช่ไหมคะตอนเที่ยงคืนโน่ตอน5ทุ่ม59 59จะลอยตัวลงเข้าไปนอนในอ่างที่มีแต่แมลงสาบแล้วตอนที่เที่ยงคืนผ่านไปพี่เด็กก็จะต้องกลับร่างตัวเองแล้วก็เจอแมลงสาบก็กินยอมอันนี้รัดแมลงจริง